ิวนะครับครับจิวนะคนอาจจะจำได้แจ็คจิวกุมารทองนั่นเองนะครับวันนี้ผมพามาเที่ยวที่บ้านผมเองนะครับเป็นที่พักอาศัยนะครับเป็นที่ส่วนตัวเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันแบบว่ามุมแต่ละมุมของบ้านเราอ่ะมีอะไรที่น่าสนใจมากและก็ภูมิช่วยอะไรบ้างนะครับมีการเสริมความมงคลนะครับไปดูกันเข้ามามุมแรกเลยนะครับก็จะเห็นเป็นโซฟาเป็นที่ที่นั่งก็มีทั้งนั่งคุยงานนะครับแล้วก็นั่งปรึกษาต่างๆนะครับก็ภูมิช่วยต่างๆแล้วก็ตอนนี้เป็นทองสีทองนะเป็นทองแล้วก็เป็นความมงคลนะครับเป็นความร่ำรวยมีความอิ่มหนำสำราญนะครับเราจะเน้นด้านนี้นะครับด้านนี้ก็จะเป็นเรียกว่ารับด้วยธาตุทองก่อนรับธาตุทองแล้วก็มีจักรีนะเป็นตัวกระจายพลังแล้วก็จะมีมุมต่างๆอันนี้ที่จะเป็นมุมที่เขาเรียกว่าเป็นปากมังกรนะครับปากมังกรตัวเนี้ยแทนเขี้ยวทางซ้ายขวานะครับส่วนข้างบนเนี้ยก็บอกเลยว่ามีการวางของนะครับเกี่ยวกับของมังกรทั้งหมดนะครับเกี่ยวกับไม้เกี่ยวกับอะไรต่างๆจะเป็นของมังกรเราไม่บอกส่วนพื้นใต้พื้นดินตรงที่บริเวณรับแขกเนี่ยเราก่อนที่จะปูกระเบื้องลงไปเนี่ยเราปูด้วยแหนครับแหนข้างในก็จะมีแหนเงินและแหนอะไรคนเขาเรียกแหนทอดปลาแหนจับปลาก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องฮวงจุ้ยเกี่ยวกับเรื่องความเขาเรียกว่าจับเงินจับทองนะรับเงินรับทองทั้งหมดนะครับเก็บเงินเก็บทองตรงนี้ก็จะมีพวกเหรียญแหนกระสาบเหรียญแบงค์แล้วก็มีทุกหน้าเงินทองทองในหน้าทองในคำสร้อยต่างๆแบงค์เก่าๆอยู่ในนี้หมดเลยตรงนี้ก็จะเป็นเหรียญทั้งสุกหลายสกุลนะเยนดอลลาร์ต่างๆเราอยู่ตรงนี้หมดเลยคือเราต้องรับเงินเรามีความเชื่อว่าเงินต่างๆจะต้องดูเราควบคุมนะครับพอเราเข้ามาตรงนี้นะเข้ามาปากมังกรปุ๊บนะครับก็จะเป็นสองฝั่งจะมีโถก่อนโถเก็บเงินโถเก็บเงินอันนี้ก็จะเป็นเงินก็จะเป็นเงินเล็กๆน้อยเป็นเพชรนะครับก็จะมีโถอันนี้อันเป็นทองนะครับทองแล้วก็จะเป็นที่เก็บเงินถ้าเป็นบ้านในสมัยก่อนเรียกว่าตุ่มเงินตุ่มทองนะฮะก็จะเก็บเงินเก็บทองเป็นการวางฮวงจุ้ยเมื่อเข้ามาในปากรอบเข้ามาแล้วรอบเข้ามาในปากเสือก็เป็นห้องอาหารในการกินในทานข้าวทานอะไรก็จะอยู่ตรงนี้ของเวลางานอาจจะงานเซ็นงานเป็นสัญญาเป็นเช็คอะไรอยู่ตรงนี้อย่างนั้นแล้วก็จะมีดอกไม้รับนะก็ให้มันเป็นความสวยงามด้วยความงดงามความสดชื่นนะส่วนงานทำงานมากมายนะเราใช้มุมที่มันเป็นมุมที่มุมเรื่องมุมอับเราตรงเนี้ย
โดยใช้ลูกแก้วเป็นตัวกระจายพลังกระจายพลังมีถิ่นหยาบนี้ไปนะครับแล้วตรงนี้จะเป็นดอกไม้ตรงนี้ก็เป็นกระจกซึ่งจะสะท้อนการกินอยู่ของเราแล้วเอาดอกไม้เข้ามาด้วยจนก็คือกระจกสะท้อนการกินอยู่และเอานาฬิกามาหมุนไว้ตรงนี้นะเพื่อเวลากินอยู่จะได้ตลอดเวลาเราจะได้เห็นตัวว่า